อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็ครั้งนี้เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับจี้เครื่องรางนะครับก็จี้ที่มาใหม่ในวันนี้ก็ไม่เชิงเป็นจี้ใหม่แต่เป็นเหมือนเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอ่ะนะครับจี้ที่มาใหม่ในวันนี้นะครับก็เป็นจี้นี้ครับตำราเงาล่องหนแต่เป็นแบบคริสตัลครับตำราเงาล่องหนแบบธรรมดานี่จะถ้าอัพตันบวก7นะโอกาสออก 55% นะครับไปดูแบบคริสตัลนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบบคริสตัล 60% นะครับก็เพิ่มมา 5% นะครับก็แน่นอนนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อตกยังพื้นที่ตัวเองหรือตกพื้นที่ของทีมก็คือทีมเราอะถ้าเกิดเราเล่นแบบทีมนะโอกาส 60% นะครับไปยังตำแหน่งของผู้เล่นอื่นนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราไปตกเมืองตัวเองหรือตกเมืองของทีมเราเนี่ยถ้าจี้ติดเนี่ยคือถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถตามไปตรงที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามได้นะครับอย่างสมมติฝ่ายตรงข้ามอยู่ช่องบินเราก็ตามไปช่องบินได้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงเมืองคู่เราสามารถไปตกที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามก็คือไปตัดเมืองได้คือหมายความว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนเราสามารถตามไปได้นะครับตามไปกับที่เดียวฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงแลนด์มาร์คแต่จี้เราออกเนี่ยก็น่าจะมีปุ่มยกเลิกเนาะก็ไม่จำเป็นต้องไปตามฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าใครบ้าจะตามไปล่ะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงแลนด์มาร์คอ่ะใครบ้าจะไปตามใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่าจี้คู่มือท่องเที่ยวที่ผิดพลาดไม่มีผลก็คือจี้ไกด์แหละเพราะว่าถ้าจี้ไกด์เป็นผลเนี่ยมันก็โกงไปถูกไหมครับก็แน่นอนครับก็คือจี้ไกด์ไม่เป็นผลนะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาจี้ไกด์มาเนี่ยจี้ไกด์ก็ไม่เป็นผลนะครับอ่ะวิธีหาครับวิธีหาก็ในเมนูรวมไม่มีนะครับวิธีหาต้องมาหาจากกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมไอเทมอันนี้ไม่มีครับอันนี้มันเวลาเราเก็บครบจี้สนับสนุนไวคิโอพาตาได้3ชิ้นเนี่ยเราจะแลกเป็นแสงแห่งเกียรติยศ A บวกอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นเดี๋ยวเรามาอ่านประกาศตอนนี้ประกาศมาแล้วอ่ะมาดูตรงประกาศนะครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเราต้องหาจี้สนับสนุนไวคิโอพาตาคาร์ด A นะครับเราไปรวมกับA อะไรก็ได้นะครับก็จะฟิกสุ่มนะครับ S ถึง S บวกนะครับก็เนี่ยครับมันจะมีโอกาสสุ่มได้จี้ใหม่ด้วยนะก็คือจี้ตำราเงาล่องหนคริสตัลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันดูนะครับว่ามีจี้ทั้งหมดกี่อย่างที่มันสุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สุ่ม1ใน12ครับโหเยอะนะถึงจะสุ่มเยอะแต่โอกาสได้ยากอ่ะคือเพื่อนๆคงรู้ใช่ไหมครับว่า GM มันไม่ให้ง่ายๆนะเวลาแบบมีจี้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆมามันเวลามีจี้ใหม่ตัวละครใหม่อ่ะ GM มันชอบแบบให้หายากอ่ะนะครับสุ่ม1ใน12ก็คือมีโอกาสได้จี้ใหม่ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมพูดคือวิธีหาจี้สนับสนุนไวคิโอพาตา A เนี่ยก็แน่นอนครับต้องเปิดจากกล่องสุ่มจี้ข้างล่างพรีเมียมอ่ะครับก็คือใครที่มีจี้ดองเนี่ยก็เปิดได้ใครที่มีเพชรเยอะๆก็ไปเปิดได้นะครับตามนี้เนาะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรารวมเนี่ยพอเราได้จี้ข้างล่างมาเนี่ยเราก็ทุกๆครั้งนะจะได้รับจี้แสงแห่งเกียรติยศสนับสนุนไวคิโอพาตา A บวกนะครับถามว่าจี้แสงเกียรติยศ A บวกเนี่ยเอาไปทำยังไงก็เอาจี้แสงเกียรติยศสนับสนุนไวคิโอพาตา A บวกเนี่ยไปรวมกับ A บวกอะไรก็ได้ก็จะแรนดอมนะครับสุ่มแสงแห่งเกียรติยศอยู่3แบบนะครับจะมีอยู่3แบบคือแบบท่องเที่ยวค่าผ่านทางแล้วก็เงินเดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้ออฟเสริมอะไรบ้างนะครับมันอยู่นี่ครับเรามาดูแบบท่องเที่ยวก่อนเนาะแสงเกียรติยศแบบท่องเที่ยวนะครับจะก็คือแสงเกียรติยศแต่ละแบบเนี่ยมันจะสุ่มออฟ3อย่างก็คือสุ่ม1ใน3นะครับสุ่มนิดเดียวก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอีเวนท์ที่ผ่านมามันเคยสุ่ม
ออฟเสริม1ใน5 1ใน6โอ้โหไม่รู้จะสุ่มเยอะไปไหนนะครับครั้งนี้ก็น้อยหน่อยเนาะแค่1ใน3นะครับอ่ะมาดูแบบท่องเที่ยวนะครับอ่ะมาดูออฟแรกนะครับออฟเสริมออฟแรกนี่เป็นออฟใหม่นะเพราะว่ามันเขียนวงเล็บว่าใหม่นะครับออฟเสริมใหม่นะครับก็คือเมื่อทอยได้ดับเบิลติดต่อกัน3ครั้งมีโอกาสไปพื้นที่ต้องการทันที 100% นะครับก็คือโอกาสออก 100% เลยนะครับอันนี้วงเล็บมันไม่ได้บอกนะครับว่าไปตรงพื้นที่ในแถวเดียวกันหรือว่าไปตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนที่หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีใครที่ได้ออฟเสริมเนี้ยอยากจะให้คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างหน่อยว่ามันไปตรงแถวเดียวกันหรือว่าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนที่หรือยังไงก็อธิบายมานะครับถ้าเกิดใครที่มีออฟเสริมนี้นะครับออฟต่อไปนะครับเมื่อมาถึงพื้นที่ตัวเองหรือทีมนะครับโอกาส 20% ไปเที่ยวรอบโลกนะครับก็คือง่ายๆครับเหมือนจี้เหมือนเอเรียลอะที่แบบตกเมืองตัวเองแล้วมีโอกาสบินอะนะครับออฟต่อไปเพิ่มอัตราลูกเต๋าดับเบิลก็คือเพิ่มโอกาสทอยได้ดับเบิล 27% นะครับต่อไปนะครับแสงเกียรติยศค่าผ่านทางนะครับนี่ตามนี้เลยก็ผมไม่อ่านหมดแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นแสงเกียรติยศแบบเงินเดือนนะครับใครอยากได้ออฟเสริมไหนก็ลองไปหาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีตั๋วดองไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้ผมสังเกตชื่อโอ้โหไดเอสโอ้ได้ซองบินซองบินเขาไม่ใช้กันแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาใช้กล่องบินกันแล้วนะครับชื่อไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้เราหวังอย่างเดียวคือเอาจี้สนับสนุนไว้คิโอพาตาคาร์ดเออะนะครับโอ้ชื่อไม่ขึ้นเลยครับ อันนี้เป็น A บวกถึง S บวกอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้จี้สนับสนุนแล้วหรือเปล่าไม่ขึ้นครับอ่ะหมดหรือยังจีดองน่าจะหมดแล้วมั้งอ่ะนี่แม่นึกว่าชื่อขึ้นอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสักหน่อยแล้วกันเนาะตอนนี้ผมมีอยู่300กว่าเพชรไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมต้องขายจีก่อนช่องจะเต็มอ่ะสุ่มเลยนะครับโอ้โหชื่อไม่ขึ้นเลยครับโอ้นี่ได้แล้วอ๋อนี่ครับได้แล้วครับแม่นึกว่าจะไม่ได้ซะละอ่ะเปิดจากคะแนนลัคกี้ทั้งหน่อยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองรวมกันสักคู่หนึ่งแล้วกันเนาะรวมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมจะได้จี้อะไรนะครับนี่แล้วก็เอามาอัพโอ้บวก5เลยดีแล้วก็เอานี่ครับแล้วก็ไปรวมกับ A อะไรก็ได้ผมมี A อยู่แล้วป่ะอ๋อนี่ครับผมมี A อยู่แล้วอัพไปแล้วอ่ะนี่ครับก็จะขึ้นว่ารวมแบบนะครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้จี้อะไรนะครับมันสุ่ม1ใน12นะครับพร้อมนะ1 2 3โอ้โหได้แท็กซี่เออแต่ก็ดีเหมือนกันนะได้แท็กซี่แบบ S เนี่ยเพราะว่าเออก็ดีนะครับอ่ะเมื่อกี้สังเกตชื่อขึ้นก็คือจะได้จี้แสงเกียรติยศมานะครับเป็นแบบ A บวกนะครับนี่ครับก็คือทุกๆครั้งที่เรารวมจี้สนับสนุน A ไปรวมกับ A อะไรก็ได้เนี่ยทุกๆครั้งที่เราได้จี้เนี่ยเราก็จะได้จี้แบบ A บวกมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรวมให้ดูสักครู่นึงนะครับว่าผมจะได้ออฟเสริมอะไรนะครับเอ้ยจะได้จี้แสงกิตติยศหมวดไหนนะครับมันจะมีอยู่3หมวดไงนะครับอ่ะเราก็อัพเลย อ่ะนี่นะครับอ่ะเอา A ตีไปเลยแล้วกัน G A ผมเยอะนะครับโหเนี่ยครับใครจำได้ไหมครับอีเวนต์ G 2017 New Year เนี่ยโหโคตรเยอะอ่ะ
นะครับแล้วก็ GA บวกผมก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยอย่างนี้นะครับผมมี GA บวกอยู่แล้วนะครับก็รวมไปเลยนี่ก็จะขึ้นว่าอีเวนต์รวมแบบอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้แสงเกียรติยศหมวดไหนนะครับ1 2 3ได้แบบเงินเดือนนะครับแสงเกียรติยศแบบเงินเดือนเมื่อกี้ชื่อขึ้นเหมือนจะได้อะไรนะเดี๋ยวไปดูในกล่องจดหมายก่อนอ๋อนี่ครับก็คือหมายความว่าทุกๆครั้งที่มีการรวมจี้แสงเกียรติยศ A บวกเนี่ยก็คือเราจะได้ตั๋วสุ่มทองมานะครับอ่ะดูดิจะได้กี่ทอง 70K น่าจะ 70,000 นะเดี๋ยวลองเอาไปขายดูดิน่าจะ 70,000 อ่ะ โอ้ยขออภัยด้วยสเลดอ่ะนี่นะครับขายต่ออ่าจริงด้วยครับ 70,000 ก็ไปขายไปอ่ะก็เดี๋ยวขออ่านประกาศสักนิดนึงเนาะว่าแสงกิติยศแบบเงินเดือนมันมีโอกาสได้ออฟเสริมอะไรอ๋อนี่ครับก็คือเนี่ยครับรอบแรกที่วนมาถึงจุดเริ่มต้นจะได้เงินเดือน 200% นะครับเฉพาะรอบแรกนะที่วนจุดเริ่มต้นนะครับทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทจะได้เงินเดือนเพิ่ม 80% ก็คือระฆังนั่นแหละนะครับระฆังทองนำโชคอ่ะเมื่อทอยได้ดับเบิลโอกาส 100% ได้รับมาเบิลเป็น 40% ของเงินเดือนก็คือจี้ลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับจี้ลอตเตอรี่นะครับแต่ 40% ของเงินเดือนผมว่ามันน้อยไปนะมันสู้ตัวไอ้จี้ลอตเตอรี่ไม่ได้ลอตเตอรี่มันตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนน่ะนะครับอ่ะก็รีวิวอีเวนต์มาเท่านี้กันเนาะสำหรับจี้ใหม่นะครับจี้ตำราเงาล่องหนป่ะชื่อจี้อ่ะใช่ครับก็ขอรีวิวอีเวนต์มาเท่านี้กันเนาะเท่าที่ผมลองรวมเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเปิดหายากหรือเปล่าอ่ะสำหรับจี้สนับสนุนไวคิโอพาตาเออ่ะนะครับก็ใครที่ได้จี้ใหม่มาแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมาละกันเนาะว่า 60% เนี่ยออกบ่อยหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะก็ขอรีวิวอีเวนต์ใหม่วันเท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ